อยากให้พี่ลองเล่าทีละเรื่องเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเป็นการชวนคุยไปทีละเรื่องละเรื่องแล้วกันถึงความทรงจำและความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ในหนังแล้วพอดีในฐานะที่เรามานั่งดูกันเนี่ยโดยเฉพาะตัวพี่การเนี่ยเป็นคนทำเองมีความรู้สึกความทรงจำตกค้างอะไรจากในหนังแต่ละเรื่องที่ได้ดูอีกครั้งในวันนี้เรื่องแรกเลยพี่เหมือนเคยตอนนั้นมันเริ่มต้นจากอะไรพี่เหมือนเคยตอนนั้นเป็นก็ฝึกทำหนังสั้นอยู่แล้วก็มีโครงการให้ประกวดเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับครับเราก็เขียนบทแล้วก็ส่งประกวดครับแล้วก็โชคดีได้ชนะที่1ของโครงการแล้วก็ได้ส่งต่อไปที่เมืองนอกหลายที่อะไรเงี้ยนะครับเหมือนเป็นการสตาร์ทแคเรียเราเหมือนกันให้มีคนเห็นงานแล้วก็ได้กำกับมากขึ้นหลังจากนั้นนะครับเพราะหลายคนก็รู้จักพี่จากหนังเรื่องนี้เยอะเหมือนกันในแง่นึงก็คือหนังจุดสังเกตที่น่าสนใจคือจังหวะเพซซิ่งของมันเป็นจังหวะช้าๆจังหวะเขาเรียกแบบเป็นจังหวะที่เน้นอารมณ์ของตัวละครและบรรยากาศมากกว่าที่จะแบบปึ้งปังปึ้งปังในสมัยนั้นนะฮะที่หนังสั้นมันจะเน้นเทคนิคมากกว่าอันนี้เป็นเพราะอะไรครับแต่จริงๆเมื่อกี้ไม่กล้าดูเหมือนเคยทำไมพี่ก็เลยออกไป เพราะว่าไม่อยากดูต่อกันน่าจะแย่น่าจะแย่ในแง่มันเห็นรอยกระโดดใช่ป่ะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบกลับมาดูงานตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเคยกับตลอดไปอ่ะพิเศษในชีวิตเราเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่งานนะหมายถึงว่างานที่ทำเสร็จมันส่งผลกับตัวเราเยอะเหมือนกันมันมีอย่างพระเอกในเรื่องคุณตาอย่างเงี้ยแกก็ในชีวิตจริงแกก็เสียไปจริงๆหมายถึงแกประหว่าง2006จากเหมือนเคยไปถึงตลอดไปอะไรเงี้ยแล้วมันพูดไงดีมันเป็นถ้าจะบอกว่ามากกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นเรื่องความทรงจำไงเพราะว่าหนักเราใช้ชีวิตไปด้วยแล้วเราก็ทำหนังไปด้วยระหว่างนั้นมันก็ตัวเราเองมันก็ develop ทำความเข้าใจชีวิตไปอ่ะไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันยังไงนะ ก็นั่นแหละก็คือถ้าถามว่าในเหมือนเคยถ้าย้อนกลับไปขณะทำเลยอ่ะมันทำด้วยความไม่รู้เยอะนะครับทำด้วยการแบบยืมอุปกรณ์กล้องสมัยนั้นก็ดีวีอะไรแบบเนาะแล้วก็ทีมงานน้อยหน่อยแล้วก็แต่ว่าก็ทะเยอทะยานอยากส่งประกวดอยากมีแคเรียในอาชีพนี้อยากทำหนังให้เป็นให้เก่งขึ้นมันจะหนักไปทางนั้นมากกว่าหมายถึงว่าเราไม่มีปัญญาไปควบคุมภาพยนตร์หรอกในความที่เรายังไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะมันเป็นแค่เรียนรู้กับฟุตเทจกับหนังตัวเองหนังเสร็จก็เอาหนังกลับมาดูแล้วก็สะท้อนตัวเองด้วยซ้ำว่ารอดไหมวะจะไปไหนต่อแต่บังเอิญว่าอย่างเหมือนทุกคนเงี้ยแหละผู้ชมมาแหละฟีดแบคว่ามันดีก็ความมั่นใจมันก็เกิดแล้วมันก็เลยเดินต่อได้ในแคเรียในอาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ถามผมอ่ะเหมือนเคยมันพิเศษอย่างตรงคล้ายๆว่าอาจจะสตาร์ทเทคนิคการทำหนังให้เราชุดหนึ่งคือการที่บังเอิญเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่งแล้วเข้าไปกับอาร์ตไดเราปอมอ่ะแล้วก็ทั้งคู่ก็แบบทำงานโฆษณาไม่มีเวลารีแลกที่จะอยากเล่าเรื่องของตัวเองก็ไม่มีก็ต้องทำงานรับใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆไปเรื่อยๆอยู่ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าโคตรเซียนเลยแบบขับรถไปกัน2คนไปขอจำได้ว่าเป็นบ้านของอธิการการรถไฟแบบหัวหน้าของการรถไฟเขาว่าตรงจตุจักรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปเจอก็เดินเข้าไปทื่อๆอย่างนั้นกดกิ่งยกมือไหว้ถามว่าบ้านสวยจังครับปึ๊บขออนุญาตมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเหมือนคงแบบเด็กมันมาซื่อๆอะไรเงี้ยมันก็อนุญาตไปแล้วก็ทำเขาวุ่นวายอยู่เยอะถ่ายหนังอ่ะมันก็จะแบบไล่เขาย้ายไปทีละห้องอ่ะ
ให้บ้านมันโล่งๆเฉพาะส่วนที่เราถ่ายมันก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจอ่ะมันก็จะวุ่นๆแล้วก็แก้ปัญหาไปนะแต่จำได้ว่ามันจะคีปฟิลบางอย่างได้ว่าแบบอยู่ๆเราก็มีช่วงแบบเบรกกันว่าไม่ถ่ายนะให้ป้าอู๊ดกับลุงนบมาเต้นรำกันแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ให้เขาเดินเล่นในบ้านแบบเผาเวลาไปอีกทั้งๆที่ควรจะถ่ายหนังอ่ะเพราะว่าไปกวนคนอื่นแต่ก็เลือกไม่รู้อะไรสักอย่างเลือกทำแบบนั้นแล้วปี2006นั้นอ่ะทำแบบนั้นไปมันเลยเคยตัวมันเลยทำวิธีแบบนั้นกับหนังของตัวเองมาทั้งหมดทั้งหมดอ่ะที่รักอะไรทุกเรื่องก็ใช้วิธีนี้หมดก็คือวิธีแห่งมันเหมือนเราต้องเชื่อก่อนว่าเราซึมเข้าไปอยู่กับสถานที่และบรรยากาศได้จริงอ่ะแล้วค่อยกล้าไดเรกงานตัวเองอะไรเงี้ยครับแป๊บใช่เพราะค่อนข้างเห็นชัดมากว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเนี้ยเซนในการเลือกเราพี่เลือกจากอะไรพี่ลงไปอยู่กับมันก่อนสักระยะนึงหรือจากอะไรก็อยู่นานพอไปบ่อยหน่อยไอความสวยพื้นฐานก็พอได้แหละก็เรียนถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยก็รู้ว่ามันมีมุมนะแล้วก็เอาบทมากางก็รู้สึกว่าซีนต่างๆมันเกิดขึ้นตามมุมต่างๆของพื้นที่ได้นะลองเดินเองให้เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นตัวละครก่อนอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนมันตอนนั้นน่ะมันได้ใช้เวลาแบบนั้นเยอะมันเราไม่แน่ใจทำไมก็ไม่รู้ไอปี2006นั้นมันไม่มีการเร่งรีบทางเวลาในการทำหนังสั้นอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันชิลมากแล้วมันก็คงพอดีมั้งที่ว่าไม่ได้เซียนมากไม่ได้รู้เทคนิคมากแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นงานหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งกลายเป็นแม้กระทั่งในงานชิ้นต่อมาของพี่ก็จะเล่าเรื่องด้วยจังหวะแบบนี้ถ้าแป๊บเพราะอะไรพี่ถ้าแป๊บถามเรื่องเพจซิ่งอ่ะเพจซิ่งก็เราชอบไม่มีคืองานทั้งหมดที่ดู4เรื่องอ่ะพูดได้เลยโอเคมีนายทุนนะใช่โอเคเหมือนเคยไม่มีที่เหลือมีนายทุนให้ตังค์ไม่ได้ใช้ตังค์แม่แต่ว่าโชคดีเขาให้สิทธิ์ทำไปเลยแล้วก็เลยทำแบบที่ตัวเองชอบแต่ว่างานคอมเมอร์เชียลเราก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะไม่ได้ทำนึกออกว่าก็งานต่างๆที่รับก็จะทำตามคนอื่นครับให้แบบแชร์พื้นที่เขาไปแต่ถ้ามีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้มันก็จะกลับมาเป็นสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นอันนี้ขอพูดในภาพรวมๆก่อนนะครับพี่มาจะหยิบเพลงเก่าวรรณกรรมหรือแม้กระทั่ง reference ถึงหนังหรือสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมบันเทิงในยุคอดีตครับที่เราเหมือนคล้ายเหมือนสิ่งที่พี่โตมากับมันเพลงที่โตมากับมันนิยายที่โตมากับมันอย่างเช่นเรื่องเหมือนเคยเนี่ยทำไมต้องเป็นเพลงวิมานสีชมพูก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนแบบวินเทจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคล้ายๆว่ามันคงเป็นช่วงสตาร์ทอยู่ที่เราซึมอารมณ์มาได้จากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าเขาทำอะไรฟังอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้ามาด้วยแล้วก็พอเปิดฟังแล้วรู้สึกว่าฟิลมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราบันทึกก็ได้ลองวางลองใส่มันก็เป็นมันก็เรียนรู้นะมันไม่ถึงขั้นว่าแบบตั้งแต่เขียนบทแล้วรู้เลยว่าต้องเป็นเอาวันนี้แน่ๆอะไรเงี้ยครับก็ยังควานๆแต่ว่ามันก็เป็นช่วงของชีวิตอ่ะมันก็เหมือนว่าไอ้อย่างปาทูเราใส่เพลงคาวบีไฮละแบบวัยรุ่นขึ้นอะไรใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นเด็กมั้งมันก็ยังมีแบบเคยพ่อเคยฟังลูกกุ้งเยอะๆก็มันก็คงเข้ามาที่ตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนบางครั้งเซนส์ในการเลือกพี่มันมาจากความทรงจำในอดีตด้วยป่ะพี่แบบไอ้เหี้ยเพลงนี้แม่งหลุดเข้ามาในหัววะต้องพูดแยกกันอย่างงี้ตอนเหมือนเคยอ่ะสัญชาตญาณสัญชาตญาณแต่ว่าต้องยอมรับว่าตลอดไปอ่ะ
เหมือนเริ่มเอาอยู่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือเล็งไว้แล้วว่าจะทำอะไรกับมันบ้างจะขึ้นเพลงในจังหวะประมาณนี้ดีเทลการแสดงให้ผายมือแบบนี้ขยับนิ้วหน่อยเดียวอะไรพวกนี้มันจะมีรายละเอียดที่อยู่ในบทละไม่ถึงตลอดไปนะแต่เหมือนเคยอ่ะถ้าเอามาย้อนเปิดอ่านคงเป็นบทที่เหี้ยมากหมายถึงว่ามันคงเป็นเมกเมกแบบเป็นงานเขียนที่ดูเป็นหนังสือที่ไม่ใช่บทภาพยนตร์ที่ถ่ายได้ด้วยซ้ำอ๋อแต่ตรงกันข้ามพอเห็นเป็นหนังผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ให้ความสำคัญกับแอคชั่นตัวละครมากเลยคือบทพูดแทบไม่มีเลยอ่ะแต่ว่ามันเล่าทุกอย่างได้ผ่านแอคชั่นที่เล่าทั้งความรู้สึกณขณะนั้นและความรู้สึกในอดีตด้วยคือผมไม่รู้ว่าพี่ทำได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะวิธีไดเรกแบบให้นักแสดงซึมกับพื้นที่หรือเปล่าพี่บรีฟนักแสดงยังไงมากกว่าอันนี้ผมอยากรู้ตอนนั้นน่ะมันยังจริงๆส่วนตัวนะเราเป็นคนชอบจดหรือจำบ้างว่าวันหนึ่งเรามองไปที่อะไรแล้วเราสะกิดใจกับอะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบการเคลื่อนไหวของคนหรือหน้าตาคนหรือพฤติกรรมอะไรพวกนี้มั้งแล้วก็เลยบางทีมันได้ผลนะแป๊บมันเอากลับมาเปิดดูแล้วมันปรากฏว่ามันมาใส่ในภาพยนตร์ได้เหมือนพี่ดึงเอาเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของแต่ละคนมาใช้เสมออ๋ออ่าถ้าประเด็นนี้ก็คือคล้ายๆมันแชร์กันมันไม่ใช่เวลาพูดว่าเราไดเรกอะแต่จริงๆมันไม่ได้บังคับอะมันแบบมันต้องนั่งคุยกันก่อนว่าเขาจะไปแบบไหนอ่ะเขาเชื่อว่านั่งอยู่ที่ห้องนั้นจริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ำหรือว่าเขานั่งแล้วเขาคิดเรื่องอื่นถ้านั่งแล้วคิดเรื่องอื่นก็ยังไม่กล้องก็ยังไม่ต้องตั้งอ่ะก็นั่งคุยก่อนส่วนใหญ่มันยังมีความเป็นฟิลนี้นะคือถ้าเชื่อแล้วค่อยกดแบบถ้าเชื่อแล้วก็ทำงานร่วมกันนะก็ค่อยกดเรคคอร์ดจริงๆเราอ่ะจะเป็นถ้าคนตัดต่อจะรู้ดีว่าเหมือนฟุตน้อยเป็นคนที่ฮาร์ดดิสก์แบบใช้ไม่เปลืองเท่าไหร่ฟุตน้อยแต่ว่ามันจะเป็นไอ้พวกอากาศที่อยู่ในคิวนึงอะเยอะว่าแบบคุยกันไม่ใช่แค่นักแสดงนะเราจอยกับทีมงานด้วยอะแม้กระทั่งทีมอาร์ตทีมเสียงช่างภาพเขาก็อาจจะเดินมาพูดหน่อยว่าอะไรมันสวยคนทำเสียงเขาอาจจะเดินมาพูดหน่อยว่าเขาได้ยินอันนี้มานิดนึงอะไรทุกอย่างอ่ะคล้ายๆว่าเราเอามารวมๆกันว่ะแป๊บมันมีความเป็นทีมเวิร์คเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบบพุ่มกับคนเดียวจะนิมิตทั้งหมดมาแต่มันเหมือนว่าเราเลยรู้สึกทุกครั้งนะว่ามันเป็นเมจิกโมเมนต์คือณขณะที่เรานั่งดูหนังอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเห็นทั้งสี่เหลี่ยมนี้ที่มันบังคับให้ดูอยู่แต่ว่าเราก็เห็นไอ้สี่เหลี่ยมเราก็เห็นไอ้ข้างนอกด้วยที่มันกว้างมากเห็นขาไฟเห็นข้างนอกด้วยอ่ะแต่ข้างนอกก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็มีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ต่างๆนานาของทีมงานของทีมงานอ่ะแล้วทำไมก็ไม่รู้อ่ะส่วนหนึ่งความดีคือทั้งหมดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทมากประมาณนึงทีมงานเราแล้วทุกคนเนี่ยก็โยนใส่กรอบสี่เหลี่ยมนี้ในความพอดีอ่ะแล้วมันก็เลยเกิดเป็นพวกเนี้ยว่ะครับมันเหมือนว่านึกออกป่ะมันไม่ใช่เราออกใช่คิดจนจบเสร็จสับใช่พอพี่พูดถึงประเด็นเนี้ยหนังที่มันสร้างด้วยทีมงานผมเลยรู้สึกสนใจว่าไกลิฟนาเหลือเนี่ยทำไมบันทึกภาพออฟฟิศพี่ที่ออฟซีนคือเกริ่นก่อนนะครับว่าพี่การเคยเปิดออฟฟิศชื่อออฟซีนที่เราจะเห็นก็ไม่เคยนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ขอโทษพี่สถานที่ขอโทษพี่คือสถานที่ออฟฟิศในหนังอ่ะเป็นสถานที่เก่าครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการย้ายออฟฟิศอยู่ก็โอเคแยกส่วนกันอ่ะครับไกลิฟนั้นเหลือกับปลาทูโจทย์ที่เราตั้งหัวตอนต้นแม่นๆเลยคือให้มันเบาๆให้มันไม่ให้มันลอยๆอ่ะให้มันเบาๆให้มันไม่ต้องไปกระทบอารมณ์คนหนักๆอ่ะแต่ว่าเน้นบันทึกอยากบันทึกมวลรวมๆนั้นไว้
แต่ก็เขินๆไม่ได้อยากถึงขั้นเอาตัวเองลงไปนะก็เลยดึงไอ้สร้อยไอ้ทิพย์เข้ามาก็มองว่าเป็นน้องแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะลุงพุ่งแรงมากอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตอนถ่ายไกลลิฟมันยังไม่ได้ออกเพจต่างๆเท่าไหร่นะแล้วก็คิดว่ามันกำลังจะดังแล้วอะไรเงี้ยสองคนนี้อะไรเงี้ยมันตลกดีแล้วก็สถานที่ก็ไม่รู้ทำไมอ่ะก็คิดว่าเก็บไว้ดีกว่าอยู่มาตั้งหลายปีแบบเอากล้องโง่ๆมาถ่ายง่ายๆนะไกลลิฟแบบถ่ายง่ายๆมากเออแล้วก็อยากบันทึกบรรยากาศมวลๆนี้ไว้แล้วก็ช่วงเวลานั้นเองอ่ะที่กำลังจะขึ้นโปรเจกต์อ่ะไปอ่านงานเขียนของพี่วิวัฒน์แล้วก็รู้สึกว่าสะดุดตั้งแต่ชื่อแล้วก็เลยเขียนหากันเลยบอกว่าพี่ผมขอมาอยู่ในหนังอะไรเงี้ยแล้ววิธีเอาเข้ามาก็เข้าไปเลยเข้าแบบสร้อยทิพย์วิวัฒน์ออฟซีนแล้วก็เอาเข้ามาเลยอ่ะเข้ามาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวถ่ายเลยก็เกิดเป็นแบบไกลลิฟอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคนนึงที่สนิทกันอยู่ญี่ปุ่นก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาคุยๆประมาณนี้ว่าคือรู้สึกว่าความมิตรภาพระหว่างเพื่อนไกลลิฟมันเป็นหนังความทรงจำเรื่องฝั่งเพื่อนมากกว่ามันไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คนรักแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สวยงามสำหรับเราในช่วงชีวิตนึงเหมือนกันนะแล้วก็อยากบันทึกไว้ว่าบางทีเพื่อนกันไอ้รักๆกันน่ะมันก็เดี๋ยววันนึงภารกิจหรืออะไรสักอย่างมันก็คงจะทำให้คุณแยกถ้าเกิดมันทำให้คุณแยกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งคำถามแล้วก็บันทึกไว้ในไกลลิฟครับเป็นเกร็ดนะครับสร้อยทิพย์ที่พี่การพูดถึงคือสร้อยทิพย์แคสติ้งซึ่งเขามีเพจของเขาเองนะทุกวันนี้ขายของขายของใช่ขายของนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าพอพี่บันทึกอย่างในไกลลิฟนะเหลือเนี่ยก็จะมีทีมงานของพี่หลายๆคนซึ่งล้วนแต่อยู่เบื้องหลังหนังเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเคยนั่งคุยเคยมาเปิดฉายแล้วนั่งคุยกันเองไหมครับตอนมีไหมมีโมเมนต์อย่างนี้พี่สำหรับไกลก็มีอ่ะแต่ว่าแก๊งพวกเราเขินไหมพี่มันไม่ค่อยดราม่าเหมือนได้ปอมพูดแค่ว่าแบบเฮ้ยมึงทำหนังเศร้าอีกแล้วอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็ไม่ได้คุยเรื่องอย่างอื่นกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอารมณ์ปาร์ตี้ว่ะไอตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ชวนจนครบขนาดนั้นได้นะมันทุกคนมีภารกิจอะไรเงี้ยก็ปิดกล้องเสร็จก็เหมือนนั่งกินเบียร์กันเลยไม่ได้ไกลลิฟมันทำแบบก็เหมือนเราตั้งใจจะลองดูว่าเฮ้ยเราห่างการทำหนังสั้นแบบไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเตรียมเยอะมากหรืออะไรมันนี้ก็เลยลองให้ไกลลิฟเป็นโมเดลนั้นแล้วลองดูว่าเรายังทำมันได้อยู่ไหมหรือว่าต้องเรียกกองมา70คนใช้กล้องอเล็กซ่าอย่างเดียวถึงจะทำได้อะไรเงี้ยก็ลองกับตัวเองดูก็คิดว่าก็โอเคนะก็ผสมได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วอย่างปลาทูเหรอพี่ปลาทูเหมือนมีโจทย์มานะฮะเป็นเขาพูดถึงกฎหมายในทะเบียนสมรสเลยสักโจทย์แบบเครียดเฮี้ยๆเครียดแบบจริงๆจะทำดีไม่ว่าอะไรประมาณนึงอ่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เขาคงห้ามเรามากไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบขึ้นบทขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงอินกับเรื่องแต่งงานอยู่ไงเรื่องชีวิตคู่เรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอยากจะบันทึกคือเรามีเรื่องส่วนตัวกับแฟนอยู่อันคือว่าเราชอบไปนั่งแสงเย็นตามสถานที่อะไรเงี้ยต่างๆแล้วเราก็เชื่อมันเป็นแค่นั้นแหละมันคือแบบเสียบรถเข้าไปรอพระอาทิตย์ตกคุยแบบจริงๆแล้วไดอะล็อกแม่งเซอร์เรียลมากแต่ก็ตั้งใจเขียนนะแต่เขียนแล้วแบบลบมันให้มันไม่มีเรื่องอ่ะให้เรื่องมันเกยกันแบบเละๆหน่อยอ่ะไอ้นักทำหนังหรือเปล่าวะหรือเฮ้ยแบบแล้วก็ไปเรื่องอาหารเฮ้ยแล้วก็แม่งเคยไปเที่ยวที่ปารีสปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วเสร็จเป็นบทแล้วก็อย่างเงี้ยครับแบบเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแต่มันพอเมื่อกี้ก็ดูอีกทีก็แม่งเละมากจริงๆอ่ะแต่แบบเหมือนชอบอารมณ์มันอ่ะที่มันตรงกับมันไม่ตรงกับตอนนี้ของเราแล้วอ่ะแต่มันตรงกับตอนนั้นตอนนั้นเออมันเหมือนกับว่าคือผมก็จะเคยชอบพูด
กับนักศึกษาเด็กๆเสมอว่าหนังบางเรื่องอะพี่ถ้าวันนั้นช่วงนั้นอายุนั้นเราไม่ได้ทำอะต่อให้เรากลับมาทำมันก็จะผ่านไปเลยอย่างปลาทูเนี่ยหรือไก่ลิฟเนี่ยใช่มากเพราะมันบันทึกตัวพี่ด้วยก็โชคดีได้จังหวะทำหนังไงแต่ว่าจริงๆสื่อมันมีเยอะเนาะมันก็มีภาพถ่ายมีไดอารี่มีมันอะไรก็ได้วาดรูปมันก็มีอย่างอื่นอีกที่จะทำที่จะเก็บโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแหละเออแต่อันนี้มันเป็นจังหวะของเราที่มีคนมาให้ทำด้วยซ้ำก็ทำให้มันตรงกับช่วงของความรู้สึกและความทรงจำตัวเองแล้วตอนนั้นทำไมใช้ชื่อปลาทูพี่เพราะว่าแค่แบบกินปลาทูนั่นเหรอก็ต้องย้อนกลับไปว่านั่นแหละก็คือไก่ลิฟกับปลาทูอ่ะเป็นไอ้พาร์ทเบาๆอ่ะพาร์ทแบบไม่ขยี้เลยอ่ะก็แบบเฮ้ยปึ๊บปึ๊บแม่งกินอะไรกันวะเอ้ยปึ๊บปึ๊บแบบเหมือนเวิร์ดดิ้งคิดมาง่ายแล้วก็คิดว่าอยากมีแมวเอออันนี้อีกอันนึงว่าลืมคืออยากมีแมวเพื่อนแม่งเลี้ยงแมวในออฟฟิศโดยไม่ขอเราด้วยซ้ำอ่ะเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันแต่โอเคเลี้ยงไปแล้วแม่งก็ดูรักกันเหลือเกินก็โอเคเดี๋ยวเราจะโจทย์คือเดี๋ยวเราจะเอาแมวไปปานบุรีสองตัวนี้เฮ้ยแม่งกินเฮ้ยแม่งชอบกินปลาทูอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังชื่อเรื่องปลาอะไรเงี้ยว่ะแป๊บเออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่ถ่ายในช่วงระหว่างหรือหลังเสร็จเรื่องรักนี้ช่วงนิรันดร์นะครับใช่ป่ะไม่ผมถามพี่ผมเช็คกับพี่เนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวประมาณนั้นใช่ไหมเป็นซีรีส์นะครับออทัมอินมายฮาร์ทที่เป็นทะเลใช่ใช่ใช่ไหมพี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าใช่แต่ว่าคนละวิธีมากๆ อันนั้นมันเมโลดราม่ามันก็จะแบบทำไมไม่มาหาฉันน่ะอะไรครับพี่คะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นลูคีเมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ผมก็จะหนักๆมากๆแล้วก็มันเลยเป็นที่มาไงว่าปาทูแม่งแบบลองแป๊บก็รู้ว่าแป๊บเป็นคนเขียนบทอะไดร็อกแม่งเละมากอะเออแบบวันลบวันระยาเออเป็นพล็อตหนังได้มาแล้วคุยเละเทะหมดอะเออทะเบียนสมรสฝันว่าเจอพ่อที่อะไรเงี้ยแบบแต่มันมนุษย์มากนะพี่เพราะมันเหมือนแบบเวลาเราคุยกับแฟนอะหรือจีบๆมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะพี่แบบคุยไปสักพักประเด็นแม่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยอะไม่ได้แบบเกาะประเด็นไหนประเด็นหนึ่งอันนี้เมื่อกี้เราแวบขึ้นมาตอนนั่งข้างหลังนั้นที่ดูงานตัวเองอีกทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือท้ายที่สุดเราเป็นคนชอบไอ้โมเมนต์ที่มันไม่จริง 100% อ่ะแป๊บมันเหมือนเรานั่งอยู่กับแป๊บแล้วอยู่ๆเราแม่งแบบเบลอไปอ่ะแล้วเราไม่แน่ใจว่าแป๊บคุยอะไรกับเราอยู่อะไรแบบเนี้ยมันเราอ่ะชอบเป็นแล้วมันก็แต่ว่ามันก็จำไปอยู่ในนั้นอ่ะไปกลับบ้านไปมันก็จำนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่มันไม่ได้เน้นมากอ่ะมันไม่ได้เข้ามาสู่ตัวเราแบบกระทบขนาดนั้นนะเออไอ้พวกพาร์ทแบบปลาทูแบบอะไรเงี้ยมันเบาอ่ะเออมันจะแบบงงๆเบาๆครับแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวขอโคสอัพทะเบียนสมรสไปด้วยนะ เดี๋ยวเขาจะด่า เดี๋ยวเขาจะด่าเอาที่ไอ้เหี้ยกูให้ทุนมาวิเคราะห์เรื่องกฎหมายคู่สมรสแต่ทางนั้นเขาดูเขาก็ชอบไหมพี่ผมว่าเขาก็น่าจะชอบไม่ชอบป่าวะไม่แน่ใจ คือแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าต้องใครคนใดคนหนึ่งจะโอเคไม่โอเคก็เปิดแล้วก็ใครคอนเนคอะไรได้ก็ว่ากันไปครับค่อนข้างดีเหมือนกันทีเนี้ยตลอดไปครับตลอดไปดูพอดูเรียงอย่างนี้มันค่อนข้างเห็นชัดว่ามันการเป็นงานที่แบบพี่เล่นจังหวะขยี้จังเลยครับทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ครับขยี้ซะแบบผมเห็นหลายคนร้องได้ยินเสียงร้องไห้ดังข้างหลังครับคนนั่งข้างหลังร้องไห้อะไรเงี้ยโอเคตลอดไปเป็นอย่างนี้เหมือนว่าเป็นงานที่มีสติที่สุดอะเน้นเทคนิคมากๆด้วยใช่เน้นเทคนิคมากๆคุยกันทีมงานแบบลงตัวเลือกโลเคชั่นดีมากสบายขึ้นแล้วไม่ต้องไปหาเองมีทีมไปช่วยดูให้อะไรทั้งหมดอ่ะนะแต่ว่าปรากฏว่ามันระหว่างทำอ่ะมันก็ดึงเรากลับไปเยอะนะกลับไปสู่การแบบกลับไปนึกถึงดีเทลในเหมือนเคยอ่ะแล้ว
แล้วก็คิดว่ามันควรจะแบบเหมือนมีอะไรที่มันเป็นจักรวาลเดียวกันน่ะไหลๆมาแต่ก็ไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าต้องเป็นตัวละครที่เป็นชีวิตเดียวกันน่ะแต่บังเอิญว่าเอางี้ดีกว่าถ้าลุงนบแกไม่เสียไปก่อนน่ะตลอดไปมาจะเป็นภาคที่ยังมีตายายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่เผอิญว่าชีวิตจริงเขาเสียไปใช่ป่ะวิธีการทรีตบทมันก็เลยแบบจับชีวิตไอ้ตรงนั้นมาต่อแป๊บแล้วก็มองภาพถ่ายงานศพแกอย่างเงี้ยที่หลังจากกลับไปหาป้าอู๊ดอ่ะนะครับแล้วก็อันนั้นชีวิตจริงแล้วเนาะไม่ใช่ตัวละครของเราเขาเป็นสามีภรรยากันในชีวิตจริงหรือเปล่าฮะเรื่องยาวมากคือไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนวัยหนุ่มสาวแต่ว่ามาเป็นยุคช่วงใกล้ๆเหมือนเคยว่าคบกันช่วงเออโอ้โหแล้วก็มาเสียก็เหมือนเป็นคู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์ช่วงท้ายอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็แกก็จากไปแล้วคราวนี้มันเป็นห่วงเลยอ่ะวิธีที่คุยกับป้าอู๊ดมันไม่เป็นการแบบโอเคเลือกจากรูปโอเคลุกได้ครับมานั่งคุยบีบบทไม่ใช่ว่ะแป๊บมันเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่2006แล้วก็เลยนั่งมองหน้ากันประมาณอย่างนี้แล้วก็เลยได้วิชวลประมาณอย่างนั้นนะเหมือนที่บอกว่าโอเคป้าอู๊ดก็นั่งตรงนี้แล้วผมแค่ถ่ายแล้วป้าอู๊ดมองเข้ามาในเลนไปเลยดีกว่าแบบโอเคทิ้งเสียงมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะถ่ายสโลว์หอมแก้มมันเหมือนมันก็ทำไปแบบเนี้ยแป๊บดูบทบ้างไม่ได้ดูบทบ้างเฮ้ยถ่ายไม่ตรงกับบทบ้างแต่ว่ามวลมันเอาเราอยู่ตลอดไปโลเคชั่นด้วยนะคือตลอดไปมันซ้อนมากตรงที่ว่าห้องที่เป็นยอดเขาของบทอะห้องที่มันพีคสุดที่เหมือนยายหายไปแล้วครับไปเจอและไปเจอฮะคนทำโลและพวกเราทีมงานน่ะก็คล้ายๆกันนะคือเป็นห้องที่อาม่าเจ้าของโลเขาอุบไว้และเขาไม่ให้ตอนแรกเขาไม่ให้แล้วไม่ให้เพราะว่าอากงอ่ะสามีของแกก็เสียในห้องนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้พวกเราอ่ะไปยุ่งคราวนี้เหมือนตอนนั้นเนี่ยมันมีแวบคิดในใจอ่ะซวยแล้วกูคือไม่เบาแล้วแน่ๆไม่ถึงว่าการกำกับหนังสั้นเรื่องนี้ไม่เบาแล้วล่ะในเมื่อมึงก้าวเข้าไปสู่ชีวิตทุกๆครั้งอ่ะจะมีอาม่าจะทีมงานก็ต้องเรียกอาม่ามานั่งข้างคนตัดเหมือนช่วยดูแล้วให้แกดูอะไรไปด้วยสักพักแกก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเออว่ะห้องนี้ห้องอากงอะไรมันความพูดง่ายความเศร้าแม่งซ้อนทับกันไปหมดอ่ะแป๊บคือในระหว่างที่พี่ตัดหน้ากองอยู่อาม่านั่งดูความทรงจำของอาม่าก็พังพูใส่พี่เออแล้วเราเลยรู้สึกว่าตัวเราและช่างภาพและทีมอ่ะอยู่ๆก็ตัวเล็กลงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศและสถานที่แม่งใหญ่กว่าและเราก็ทำหน้าที่บันทึกกันไปเรื่อยๆตามที่ซีนมันสเตจไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เสร็จเออมันตลอดไปมันเมจิกเมจิกมากเออมากอ่ะมันไม่ใช่เออพี่กล้าพูดว่าไม่ใช่พี่ควบคุมมันแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้เออแล้วพี่ทำยังไงพี่ถึงได้ห้องเนี้ยครับห้องลับเนี่ยเหมือนจะตื้อๆอะไรก็คือตามสไตล์นักทำหนังนะก็จะเข้าโลไปเสร็จอะไรที่ไม่ได้เห็นแม่งก็ต้องแบบเฮ้ยแบบหากลยุทธ์หน้ามาครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคิวหนึ่งอะถ้าจำไม่ผิดเหมือนถ่ายอยู่ยังแบบไม่ให้ละเฮียแล้วกูแบบไปถึงว่าฮะโอเคครับมาเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับโอเคยังไม่ต้องทำเฮียอะไรทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงทุกคนยังไม่ต้องหาวิธีตะล่อมคุยกันไปเรื่อยๆอ่ะแบบคนแก่ปัจจุบันตุบตึกทุบไปแล้วนะฮะตรงติดกับหอศิลป์ลาดดำเนินตรงหอศิลป์อะไรนะหอศิลป์ผ่านฟ้าฟ้าโอ้โหก็ทุบไปหมดแล้วแล้วแบบเข้าไปแม่งสวยมากอ่ะเป็นโลที่แบบใช่ตาเปล่าก็ยิ่งหนักเข้าไปเดินกันอยู่แบบเดินอยู่นี่แบบแทบจะพูดกับไอ้ปอมอยู่ตลอดว่าแบบไม่ต้องขี่อย่าเคลียเอ้ยมึงเอ้ยอย่าเคลียนะฝุ่นเฟิร์สเอ้ยมึงอย่าจับเอ้ยมึงโอ้โหเพราะว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยสูตรอากงที่แขวนอยู่
อะไรพวกเนี้ยถ่ายอะไรเนี้ยก็คือแล้วมันแต่ว่าเราหยอดนะเราก็ต้องมีรูปป้าอู๊ดใช่มีรูปลุงนบเอาไปซึมไปอยู่กับสถานที่จริงๆมีรถคันเก่าของจริงๆเป็นรถในตอนเหมือนเคยด้วยไม่ใช่ของไอ้ปอมที่บอกว่ามึงเอากลับมาอีกดิรถคันที่มึงกับกูนั่งหาโลกันน่ะเอามาใส่ด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็ซ้อนๆกันอย่างเงี้ยแป๊บเป็นความทรงจำระหว่างการทำหนังไปด้วยแล้วก็ซ้อนกันอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปผ้าที่พันประตูมันก็ไม่ได้มีในบทแต่ก็แบบอยู่ๆก็อึ๊บนึงว่าแบบคิดว่าเหมือนเคยมันคงเคยล็อกประตูอะไรสักอย่างอ่ะใช่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลอดไปมันต้องแบบมีด้วยแต่เฮ้ยมันต้องนุ่มมันจะนุ่มๆลงอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าขังเขาอ่ะมันก็แล้วเพื่อไอ้ทีมอาร์ตมันก็เนี่ยมันก็หาผ้าสวยเลยปุ๊บเราก็ต่อยอดจากผ้ามันมาให้ป้าอุ๊ดพันที่คอต่อใบไม้ที่ทีมงานชอบเอามาเล่นกันแล้วมาแปะตามตัวกันเนี่ยแปะทีมงานเล่นกันก่อนไม่มีใครกล้าแปะนักแสดงอะนะก็พอเห็นว่าเวิร์กก็เลยขอมาแปะป้าอู๊ดด้วยอะไรแบบนี้ครับโหตลอดไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้พี่ไม่แน่ใจพี่จะสรุปว่าไงดีว่ามันนะว่ามันใช้วิธีไหนทำผมว่ามันเป็นอย่างพี่บอกมันเป็นจังหวะจริงๆอ่ะจังหวะที่ทุกอย่างมันลงล็อกมหัศจรรย์อ่ะผมว่าใช้คำไหนไม่ถูกเหมือนกันพี่แต่คิดว่าประมาณนี้ครึ่งหนึ่งคือปัวกับโลโอเคแต่ที่แน่คือคล้ายๆว่าอย่างทีมงานน่ะเขาจะรับรู้กันนะว่าเราจะเป็นฟิลที่ชอบให้อะไรข้างนอกเฟรมมันไหลเข้ามาไม่แบบใครอย่าไปแบบเหมือนบอกว่าห้ามคนนี้มาเดินผ่านหรืออะไรเท่าไหร่เราอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปบอกว่าไปห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเผื่อมันอยู่ได้เฮ้ยเผื่อมันอยู่ได้วะแล้วแบบแล้วแนบเนียนด้วยแนบเนียนกว่าสร้างใหม่ด้วย อะไรเงี้ยก็บางทีก็ชอบทำแบบนั้นอีกอันนึงที่เห็นพี่ชอบก็คือพี่ชอบหยอดเรื่องแบบถึงจุดนึงตัวละครมันต้องทิ้งพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทิ้ง iPad ทิ้งอะไรไปเพื่อไปอยู่กับแบบมนุษย์กันจริงๆอันเนี้ยจงใจหรืออะไรใช่ป่าวะใช่เพราะในตลอดไปก็แบบเซียงๆแบบติด iPad อยู่ครึ่งเรื่องแล้วก็แบบลืมไว้ okay. แล้วพอลืมไว้ก็เลยทำให้แบบตลอดไปก็เหมือนคุยกันว่าคีย์ของพ็อปมันมีหนังสือข้างหลังภาพที่โปรดักชันดีไซน์ต้องเอาไปเองที่ต้องเอาไปจมอยู่กับฝุ่นของโลให้ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้มันชนกันกับเซียงๆกับสมัยใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันอ่านบทกันเนี่ยมันก็อ่านไม่อ่านกระดาษแล้วมันก็อ่านกันในมือถือ iPad อะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าการข้ามยุคของบทประพันธ์น่ะหมายถึงว่าไดอะล็อกที่พูดแบบนั้นกันน่ะแล้วมาพูดกับเด็กที่กำลังจะเล่นหวานๆด้วยซ้ำยุคสมัยของเขาจะพูดแบบนี้แล้วมันอยู่ได้ไหมคำถามคือเหมือนว่ามันข้ามมาสู่สิ่งนี้แล้วมันเกิดอารมณ์เศร้าได้ไหมมันเกิดอารมณ์กลับไปนึกถึงมิตะเกะได้ไหมหรือมวลของคุณหญิงกีรติกับนพพรน่ะมันมาสร้างมวลคุณตาคุณยายคู่นี้ได้ไหมสิ่งเสียงได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายวนๆอยู่ในตอนทำตลอดไปทำไมเลือกข้างหลังภาพครับพี่ชอบหนังเรื่องนี้นะชอบแต่ชอบเวอร์ชันคุณเชิดใช่ปะคุณเชิดใช่ไหมฮะชอบแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากลิงก์ว่าเอาข้างหลังภาพมารีเมคขนาดนั้นครับแต่รู้สึกว่าไดอะล็อกแม่งโคตรเหมือนมาจากอีกดินแดนขนาดรุ่นเราอ่ะไม่ถึงว่าเราเองอ่ะนะสิ่งที่เขาพูดกันอ่ะแม่งพูดแบบพูดไรวะพูดแบบถามหาความรักความทรงจำของอีกคนของอีกคนของก้อนนั้นอ่ะเสลือเกินอ่ะแบ
แล้วเราคิดว่าโอเคแต่ตอนสตาร์ทการเขียนบทของเราเราเขียนชีวิตจริงของคุณยายคุณตาวันมหัศจรรย์วันหนึ่งของหลานสาวที่กำลังซ้อมการแสดงเพื่อจะไปแคสอะไรพวกนี้เราเขียนก่อนแล้วเราค่อยรู้สึกว่าบทประพันธ์นี้มันอยู่ได้มันเข้ามาอยู่แล้วมันเป็นอารมณ์เดียวกันถึงแม้มันจะข้ามปีพ.ศ.มาแบบไกลมากมันจะอยู่ได้ตอนนั้นหมายถึงว่าเชื่อก่อนนะเลยบอกแป๊บว่าเหมือนเคยอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มั่นใจอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยตลอดไปมาถึงตรงนั้นละรู้สึกว่าเดี๋ยวลองดูนะมันจะอยู่ได้และแม่งซึ้งมากด้วยมันจะซึ้งมากคิดอยู่เงี้ยตลอดโหแล้วคิดยังไงครับพี่ที่แบบให้บทพูดของกิรติครับผ่านปากเสียงเสียงซึ่งมันเด็กอายุ12ในเรื่องอ่ะมันโหดมากเลยนะพี่ในแง่แบบถ้าในแง่บทหรือในแง่วิวชวลที่ออกมาคนดูจะเชื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เซียงเซียงเคยทำงานด้วยกันมาก่อนในออทามินไมฮาร์ทซีรีส์ก็เลยอยู่กับน้องมาเยอะแล้วก็มั่นใจว่าเขาเหมาะกับการคือเอางี้ดีกว่าจะมันไม่สามารถเม็ดตอดกับน้องได้หรอกเรื่องรักกันแบบผู้ใหญ่และเสือกเป็นไดอะล็อกที่มาไกลมากอ่ะแต่ว่าก็ขยี้กันนะว่าคือไม่สามารถเดินเข้าไปบีบกันได้ว่าอะไรนะเหมือนเซียงมีแฟนอ่ะแล้วมันไม่ใช่ไงแต่คิดว่าเสียงอ่ะแบบเหมือนหลับตาถ้าเสียงมันได้อ่ะมันจะแล้วมันจะเศร้าอ่ะรู้สึกแบบนั้นนะมันก็ยังดูเป็นท่องแป๊บใช่มันยังดูเป็นท่องแต่เราคิดว่ามันอยู่ได้มันยังดูเป็นท่องอยู่แต่บางอย่างในแววตาน้องในซีนสุดท้ายถ้ายังจำกันได้นะครับมันไม่มีเมจิกบางอย่างมันน้องได้กลายเป็นคุณยายหรืออาจจะกลายเป็นคุณหญิงกีรติในเวอร์ชั่นปัจจุบันขึ้นมาผมไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกไงช็อตนั้นจริงๆเป็นช็อตไม่มั่นใจเท่าไหร่ช็อตที่สวัสดีค่ะแล้วหนูชื่อเซียงเซียงกำลังจะมาทำการแสดงกับช็อตที่ให้เล่นไดอะล็อกไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเรียงในเครื่องตัดแล้วอะมั่นใจมากรู้สึกว่าเดี๋ยวผ่ามันเสร็จและเก็บมาไว้อีกส่วนหนึ่งประกบตอนท้ายนะจะเวิร์กเวิร์กจริงเวิร์กจริงพี่อ่านข้างหลังภาพหรือเปล่าครับอ่านอินไหมตอนนั้นไม่มากแต่คิดว่าเซอร์เรียลมากคิดว่ามีเหมือนที่เคยคุยกับแป๊บนะบอกว่าเราเคยคิดด้วยซ้ำว่ามันไม่มีตัวละครไม่มีคุณหญิงไม่มีในนั้นอยู่จริงไม่มีกิรติไม่มีกิรติไม่มีมิตะเกะไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องเล่าที่พร้อมให้คนมาหยิบอ่านคิดแบบนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เคยบอกถึงข้างหลังภาพแล้วพี่บอกพี่ชอบมากคือการที่แบบตัวละครสองตัวมาทวงความทรงจำระหว่างกันใช่แล้วเราเลยมั่นใจไงว่าเอฟเฟกต์ของตอนที่คุณยายอ่ะที่จริงๆไม่พูดเลยทั้งเรื่องอ่ะแล้วพูดออกมาว่าแบบแค่ถามกันว่าคุณสบายดีไหมไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรประมาณนี้ไปอยู่ไกลมากป่ะอยู่ไกลไหมอะไรแบบนี้แล้วถ้าเซียงเล่นได้อะโต้ตอบสิ่งนั้นให้ได้อะไรแบบนี้มันจะแรงมากแล้วมันเอาอยู่จริงๆนะโดยพอพี่กลับไปตบสิ่งที่พี่ปูเอาไว้ในเหมือนเคยก็คือต่างหูของยายนั้นเป็นสิ่งที่เอามาตั้งแต่บทละก็คืออยากจะให้เป็นภาคต่อแต่ก็ไม่ต้องยืนยันว่ามันชีวิตเดียวกันไหมอะไรเงี้ยพี่เคยดูแบบเหมือนเคยกับตลอดไปต่อกันอย่างนี้ป่ะพี่เคยเมื่อกี้ก็ไม่ดูเมื่อกี้ออกไปตอนเหมือนเคยแล้วกลับมาตอนตลอดไปคืออย่างผมเขินด้วยปี2006แล้วแบบไม่รู้ทำอะไรไปบ้างอ่ะพี่แต่ผมแม่ผมพอดูผมกับรู้สึกว่าสิ่งที่พี่ปูเอาไว้ในเหมือนเคยคือเหมือนเคยมาเหมือนปูทุกอย่างไว้ตลอดไปมันเหมือนตามเก็บทุกอย่างที่พี่ปูเอาไว้มาเลยมันก็เลยเหมือนแบบ
พอมาดูต่อกันเนี่ยจากเมื่อก่อนเราดูตลอดไปแบบ stand alone แยกอ่ะเราก็เสียชีวิตกันไปรอบหนึ่งละพอมาดูแบบต่อกันอีกมันยิ่งเบิ้ลซ้ำอีกเพราะมันยิ่งเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่สนใจมันไม่ใช่แค่ตัวละครตัวนี้เมื่อคุณลุงไม่อยู่แล้วจะอยู่ยังไงแต่มันคือเรื่องความทรงจำมันก็อาจจะเพราะเมจิกของหมายถึงว่าชีวิตของแกอะไรเงี้ยมันส่งต่อมาถึงเรื่องนี้ไงแป๊บแต่ว่าถ้ามองเรื่องไดเรคติ้งอะไรเงี้ยเราว่าเหมือนเคยเราไม่ค่อยเวิร์กนะมันก็คืองานแรกๆด้วยแหละที่แบบโดดมาทำเออมันยังมีอะไรหลุดอ่ะอิมแพคมากเลยแล้วเพลงเนี่ยฉันตั้งใจเลือกฝันถึงเธอนี่ล็อกมาตั้งแต่บทเลยพี่เออไม่ว่ะไม่เหมือนเพื่อนไอ้อุ้มโปรดิวเซอร์เนี่ยเอามาให้ฟังอ๋อเออแล้วก็แบบคือปกตินะเราอ่ะจะง่อยเปี้ยเสียขาฝั่งเพลงเหมือนกันนะจะเหมือนว่าไอชอบฟังเพลงอ่ะชอบแต่ไม่ได้แบบเขียนบทแล้วเล็งมันใส่เข้ามาขนาดนั้นมากๆจะเป็นแบบเดี๋ยวเอาภาพแอมเบียนของมันเอาธรรมชาติมันให้อยู่ก่อนแล้วก็ใส่นี่ก็คิดว่ามันคงจะขับขึ้นมาอีกส่วนนึงแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเราตัวเราเองก็รู้สึกตั้งแต่ตอนตัดต่อใช่เพราะมันทำงานมากตอนแรกลังเลแหละว่าถามเราเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราใส่เยอะไปหน่อยผมไม่เยอะผมว่าแต่ว่าก็เออบางคนก็ว่าพอดีอะไรเงี้ยครับเพราะหนังเรื่องนี้ออกฉายเนี่ยยอดวิวจากYouTube เพิ่มเป็นแสนเลยพี่พวกซีเนฟายพวกผมนี่แหละที่กดดูกดฟังกันแบบไม่รู้กี่รอบใช่เพลงเนี่ยแบบฟังกันแบบหูแฉะช่วงนั้นน่ะแต่เรารู้สึกว่ามันทำงานกับเรื่องจริงๆมันเหมือนทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่อแบบจังหวะสุดท้ายนะจริงๆแต่ไม่แน่ใจนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เนื้อหาอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเสียงของคุณสุภัทราเนี่ยที่เสียงและภาพมันก้องก้องใช่มันเหมือนเป็นห้องอยู่ในห้องแล้วโอเคก็ไปทำมิกเสียงกันก็เชื่อว่าให้มันลอยๆอยู่ในโลเคชั่นน่ะแป๊บดีมากเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวพอพาร์ทนี้จะเป็นขอพูดถึงชีวิตในส่วนอื่นๆของพี่บ้างอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงเพราะผมรู้สึกว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยสะท้อนความทรงจำของพี่แต่ละช่วงละเนี่ยเราคุยเรื่องที่แบบก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้บ้างอันนี้สีบุรพาพี่เป็นสไลด์ที่เตรียมมาเห็นนอกจากมีข้างหลังภาพพี่ยังมีแบบจนกว่าเราจะพบกันอีกแทรกอยู่คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือนิยายแล้วพี่อ่านแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นชอบแบบอ่านของใครบ้างพี่สีบุรพาเราก็อ่านทั้งเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจนกว่าเราจะพบกันอีกจริงๆมันไม่ใช่ฟิลปะทูนะใช่บอกว่าแต่มันก็เป็นอีกฟิลนึงเลยเป็นเรื่องชายหนุ่มหญิงสาวคุยเหมือนกันแหละแต่มันคุยคนละใช่คุยกันคนละเรื่องกันใช่ชอบคำมันเฉยๆแป๊บรู้สึกว่าในปาทูมันเหมือนไม่ได้ดูความจริงอ่ะมันเหมือนมันเหมือนดูถ่ายหนังคนที่ไปกำลังจะที่แต่งงานกันแล้วไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกร่วมกันแล้วก็จบลงไปแค่นั้นง่ายๆอ่ะก็เลยเหมือนทำนองว่าเหมือนเป็นเอ็นเครดิตว่าจบบริบูรณ์อ่ะแต่จบบริบูรณ์มันไม่สวยเท่าไหร่อ่ะก็เลยเอองั้นเดี๋ยวเราจนกว่าเราจะมาพบกันอีกหมายถึงเผลอๆเราด้วยที่มาทำหนังกันอีกอ่ะแบบเออก็บันทึกตรงนั้นไว้เคยมีหลายคนนะครับเขียนชอบเขียนถึงหนังพี่ว่าดูหนังพี่การแล้วเหมือนให้อารมณ์เหมือนดูหนังไทยเก่าๆพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกไงเหมือนดูหนังรักไทยยุคเก่าๆคือมันมีความคลาสสิกมั้งหรือมีความแบบเป็นความรู้สึกของมนุษย์กับมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่หนังที่ตั้งจากคอนเซ็ปต์แข็งๆแรงๆอ่ะพี่
เห็นตัวละครค่อยๆ develop กันแล้วไปอยู่ในสถานการณ์ง่ายๆอย่างนี้มั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ดูหนังไทยยุคเก่าๆเหมือนกันน่ะก็เหมือนแบบมันเหมือนมีช่วงนึงที่มันเป็นช่องตอนเราเด็กๆแล้วมันดันเขาไปอยู่ในช่อง11หรือช่องอะไรที่แบบเอาหนังไทยมาลันไปเรื่อยๆก็ดูนะไม่ได้ดูในโรงดูทางทีวีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องคนอื่นพูดอ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าอย่างส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเชื่อมหรืออะไรกันขนาดนั้นใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าจริงๆเราอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานไม่ค่อยมีเรฟเฟอเรนซ์น้อยมากยกเว้นงานตอบโจทย์คนอื่นอันนั้นจะหามาเยอะเลยแต่งานพวกนี้ก็วิวบทตัวเองแก้เพื่อนอ่านเพื่อนพูดว่าไงทีมงานอ่านปึ๊บๆแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับบทแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบไปนั่งดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เวลาเรียกประชุมทีมแล้วไม่ได้มีแบบเปิดคอมแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะประมาณนี้นะแล้วก็มีหนังเรื่องนึงขึ้นมาเออเนี่ยไม่ค่อยทำนะไม่อยากทำเลยพี่เราผ่านช่วงการทำไงมาทรมานชิบหายไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนั้นเออใช่ใช่ผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันออกมาจากหนังไม่ว่ามันจะอิงไปถึงสีบุรพาหรืออิงไปถึงเพลงเก่าๆอะไรก็ตามมันน่าจะมาจากชีวิตความทรงจำของพี่มากกว่าโดยเพราะเรื่องนึงที่พี่ชอบเล่าคือเรื่องตอนเป็นเด็กตอนไปต่างจังหวัดตอนอะไรอย่างเงี้ยไปติดใจอะไรกับช่วงนั้นมากเป็นพิเศษอ่ะพี่ก็ช่วงวัยเด็กเราจะเหมือนไม่ได้ว่าต่างจังหวัดอย่างเดียวหรอกแต่เป็นปิดเทอมใหญ่ต้องไปฝังอยู่ที่ลพบุรีไปถึงหลังจากที่บ้านหลังจากที่พ่อมาสร้างครอบครัวมูฟเมืองเทพแล้วก็จะโตกรุงเทพด้วยแต่ก็โตต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าปิดเทอมใหญ่มันก็3เดือนมั้งอะไรเงี้ยช่วงเด็กๆคราวนี้มันกี่สิบปีที่แล้วอ่ะมันจะยังมีอะไรไม่รู้ที่มันไม่เหมือนตอนนี้แล้วแม้กระทั่งต่างจังหวัดพวกประเภทแบบเดินไปท่าน้ำกับปู่แก้ผ้าเล่นน้ำแล้วไม่ได้มีไฟอะไรเปิดแต่จำได้ว่าทำไมพระจันทร์มันสว่างหมายถึงว่ามันสว่างเองพอที่เราจะใช้ชีวิตก็ได้อะอะไรพวกนี้ตอนเด็กมีว่ะตอนเด็กมีความบ้านนอกอยู่ด้วยผสมกันมันก็อาจจะมีผลมั้งกับการทำหนังกับกลิ่นอายแบบนี้ที่มันเข้ามาด้วยเออแบบเดินไปขายมะขามเทศย่าบังคับให้เดินไปขายมะขามเทศสอยมาเสร็จแล้วก็ไปเดินตามบ้านคนต่างๆแล้วก็เป็นเด็กตัวขาวมากดูจีนจีนคนอื่นเขาดำดำแบบบู๊ๆหน่อยอะลุกแต่เราก็แบบลุกทุ่งผสมแล้วอะไรเงี้ยไทยจีนอะไรเงี้ยก็ช่วงเด็กก็มีพาร์ทแบบนั้นมันก็คงมีมั้งเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรที่มันเป็นเสียงตามสายแว่วมาจากงานวัดหรือช่วงเข้าพรรษาช่วงงานบุญมันมีสิ่งนั้นปุ๊บมันก็คงเข้าไปเองอ่ะแป๊บโดยที่แบบไม่ได้มันเข้าตั้งแต่เด็กอ่ะยังไม่รู้จักภาพยนตร์ด้วยซ้ำอย่างเริ่มอินการดูหนังจริงเมื่อไหร่อ่ะพี่คือเหมือนแบบผมอาจจะชอบถามผู้กำกับทุกคนเสมอแบบพี่เริ่มอินดูหนังเมื่อไหร่มันเหมือนให้เห็นเหมือนกันว่าไอ้จากจุดเริ่มตรงนั้นจนมาทำหนังเองมันเป็นยังไงยังยุคพี่นี่วิดีโอเทปมาอย่างพี่เริ่มบูมบูมเทปแหละเพราะว่าก็มีอ่ะพ่อก็พาไปดูหนังโรงบ้างอ่ะนะน้ำพุปุกปุยอะไรก็ว่าไปอ่ะตามยุคสมัยแต่ว่าจริงๆเราอ่ะหนังมาทีหลังฟุตบอลหนังมาทีหลังกีตาร์หนังมาทีหลังถ่ายรูปอะไรเงี้ยด้วยซ้ำวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนรู้สึกว่าก็สนใจเสน่ห์ของมันหลังจากที่เราไปร้านบ็อกบัสเตอร์ต่างๆก่อนที่แม่งจะปิดตัวแล้วไปซื้อวิดีโอมาเก็บเพียบเลยแล้วแม่ด่ามันก็ยุคอย่างนั้นแหละแบบดูไปเรื่อยๆดูแล้วพอดแล้วก็แบบพอเริ่มเรียนรู้รุ่นพี่ก็บอกว่า
เฮ้ยมึงลองปิดเสียงดูดิรุ่นพี่ที่เป็นภูมิกับกันไปหมดเนี่ยก็เฮ้ยมึงลองปิดเสียงบางซีนดิเชื่อป่ะมึงไม่ร้องไห้หรอกเฮ้ยมึงลองพอสตรงนี้ดิจริงๆแล้วแม่งมันแสดงดีตรงเนี้ยอะไรแบบคือน่ะค่อยๆละแกะรอยการศึกษานั้นไปเรื่อยๆเออแล้วเราก็ไม่ได้เรียนฟิล์มไงเราเรียนศิลปกรรมมันก็มาทีหลังฮะมันก็ไปเรียนสื่ออย่างอื่นมาก่อนจริงก็ผมเลยรู้สึกว่าหนังแต่ละเรื่องต่อให้จะเล่าเรื่องตลอดไปอย่างตลอดไปหรือเหมือนเคยอะไรเงี้ยมันกลับเล่าเสี้ยวนึงของชีวิตพี่อ่ะไม่ช่วงในช่วงนึงเสมอเลยไม่รู้นะคือแล้วแต่อย่างเราก็จะจับได้ว่าหนังเรื่องนี้พี่ทำหลังจากเสร็จงานนี้ไปนี่เสร็จงานอีกชิ้นหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วเราทำมันเหมือนมันปักช่วงเวลาเออเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเติบโตของตัวเองประมาณหนึ่งเราไม่รู้ตัวนั้นแบบแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบเป็นความสามารถของพวกแป๊บที่มองเห็นพี่ก็ดีก็ขอบคุณพี่เป็นคนแยกหนังกับชีวิตออกป่ะครับเฮ้ยออกคือบางคนจะแบบเฮ้ยเราเป็นคนทำหนังว่ะเราแม่งดูหนังป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 ังอ๋อไม่แต่พี่ดูเป็นคนใช้เราไม่ได้เป็นชีวิตใช่ไหมพี่เราเหมือนเราอะเราไม่ได้เป็นฟิล์มเนิร์ดเรายังชอบกินเบียร์เรายังชอบขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเราก็มีอย่างอื่นทำเรามีอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันเออแบ่งว่ะเออแต่ว่ามันมาถึงจุดที่ทำไมก็ไม่รู้ที่รู้สึกว่ามีความสุขดีที่พอบอกว่ามันต้องตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปกองถ่ายแล้วก็เจอเพื่อนฝูงห้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเวลามันหยุดเดินใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน30คิวไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วล่ะอาจจะไม่แต่มันมีความสุขอะหรือแม้กระทั่งถ่ายซีรีส์คอมเมอร์เชียลก็ได้นะแต่ว่ามันมีชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเข้าค่ายแล้วมันดีนะมันก็เหมือนไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกเท่าไหร่มันเป็นมันโลกมันปิดบางทีข้อมูลข่าวสารก็ไม่ต้องรับมันก็เบาลงเหมือนกันนะมันก็ไม่หนักแล้วมันก็เนี่ยอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์งานดีเหมือนกันนะพี่ก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ออกมาก็อยู่ได้ก็ไปเที่ยวเลยไม่ได้คิดถึงหนังเลยก็มีครับก็อยากถามทั้งสองคนนะคะเป็นความในเชิงความคิดเห็นเฉยๆเท่าที่ฟังประเด็นมาเนี่ยค่ะพี่การเนี่ยเวลาทำหนังหรือว่าคิดงานอะไรเนี่ยค่ะเข้าใจว่าพี่การเนี่ยจะดิวระหว่างความทรงจำกับความรู้สึกใช่ไหมคะเหมือนขณะจำเหมือนว่าขณะที่นึกอยู่แล้วทีเนี้ยค่ะแต่หนูกับมีความรู้สึกว่าเราจะเชื่อใจความทรงจำเราได้ขนาดไหนจริงๆพี่การเคยมีประเด็นนี้อยู่ในหัวอะไรอย่างงี้ป่ะคะตอบคำถามว่าอย่างงี้ดีกว่ามันเหมือนมันจะว่าไปมันเป็นสัญชาตญาณเหมือนกันนะกับตอนที่ทำอะไรไปแล้วมันเกิดขึ้นน่ะจริงๆมันก็คงเหมือนใช้ชีวิตมั้งเพราะว่ามันก็คงมีทำแล้วไม่เวิร์กบ้างทำแล้วเวิร์กบ้างหรืออะไรเงี้ยความทรงจำก็คงเหมือนกันป่ะคือว่าก็จะมีก้อนที่มันรู้สึกกับมันมากๆก็กอดมันไว้อย่างดีแล้วก็จะมีก้อนที่ไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วก็ทำเป็นแซงลืมมันไปหรืออะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้พี่ตอบป่ะใช่ป่ะใช่ที่ถามไหมครับโอเคครับจะถามว่าก่อนที่จะทำหนังเนี่ยครับพี่การเป็นคนที่มีเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วก็อยากหาวิธีจะทำเรื่องนั้นเป็นหนังให้ได้หรือว่ารู้สึกว่าจะทำหนังค่อยหาเรื่องมาทำทั้งสองวิธีครับทำได้ทั้งสองวิธีเคยทำทั้งสองวิธีครับแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยที่แล้วอยากจะทำอะไรเงี้ยครับพี่การทำยังไงให้มันสามารถได้ทำมันอะไรเงี้ยพี่ยังไม่มีสูตรยังยากอยู่ก็ด้วยความร่วมมือหลายภาคส่วนอยู่นะครับทำหนังมันก็โดดเดี่ยวเหมือนกันมันก็ต้องทำหนังมันแพง
ปัญหามันคือมันแพงมันก็ต้องไปเอาตังคนอื่นมาตังแม่ก็ไม่เยอะมากขนาดจะเปิดกล้องหนังได้อะไรเงี้ยมันก็คราวนี้ความวุ่นวายมันก็เกิดคราวนี้สิ่งที่เราความชอบของเราสิ่งที่เรามั่นใจสิ่งที่เราเชื่ออยู่และเราถือมันอยู่มันสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับคนอื่นๆได้อีกหรือเปล่าโอ้โหอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ก็ไม่มีสูตรที่จะกดได้มันเปลี่ยนไปทีละมันต้องสู้ไปทุกๆโปรเจกต์ฮะเป็นเรื่องปกติมากเรามั่นใจเลยว่าเก่งแค่ไหนก็เจอหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของคนทำหนังอ่ะก็ต้องสู้ไปทุกๆชิ้นงานอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะนั่งจ้องตาไปกับคนที่เราอยากให้เขาเชื่อเราอาจจะต้องบ่มตกตะกอนกับตัวเองประมาณนึงเพื่อให้เรามองกันแล้วเรารู้สึกว่ากูไม่ได้เฟกอ่ะกูไม่ได้หลอกมึงนะอะไรเงี้ยอันนี้แม่งเราอาจจะเข้าสู่ช่วงเวลานั้นละของการทำหนังของการหาทุนของการที่ต้องสู้ครับเวลามีคนบอกว่าหนังพี่เป็นหนังส่วนตัวพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วพี่มีวิธีในการเล่าเรื่องส่วนตัวยังไงให้คนดูรู้สึกเราเรื่องเราว่าแต่จริงๆเราว่ามันก็ส่วนตัวกันหมดอ่ะแค่ว่าเราแชร์ได้แต่เราไม่ชอบบังคับอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ชอบบังคับอยู่แล้วที่จะเหมือนคลุมแบบเหมือนสร้างอะไรบางอย่างไว้เพื่อให้เขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราสบายๆมั้งในสิ่งที่น้องถามหมายถึงว่าโอเคหลังจากนั้นมีคนวิจารณ์หลังจากนั้นมีคนชวนไปทำงานนะครับครับครับโอเคได้ครับค่าตัวถูกไปครับไม่รับครับอะไรมันก็โลกมันเราใช้ชีวิตปกตินะแล้วก็อะไรเงี้ยค่าตัวผมแพงครับหรือแบบทำให้ฟรีเลยครับชอบอะไรดิวมันแบบปกติแล้วก็ไม่เคยมาตั้งว่าอ๋อถ้าไม่ใช่โรแมนติกแบบนี้นะไม่ใช่ศิวโรจน์แล้วล่ะฉันไม่คุยแล้วอะไรหรืออะไรไม่มีก้อนแบบนั้นเลยก็มาเรื่อยๆนะชีวิตพี่หมายถึงว่าก็เหมือนเมื่อกี้แป๊บวิเคราะห์ตั้งเยอะก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้คิดแต่แป๊บคิดแล้วก็มาพูดกับเราแล้วเราก็ขอบคุณครับอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะประมาณนั้นเพราะว่ามันยากอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าไอการทำอะไรประมาณเทือกเนี้ยมันยากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดแบบไปลดพื้นที่ให้มันเฉพาะเข้าไปอีกมันคงวุ่นอ่ะแต่ว่าถ้างานเองอ่ะมันไปทำหน้าที่ให้อ่ะหมายถึงสมมุติเฉยๆว่าพี่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้เลยแล้วพี่ไม่ต้องเล่าเรื่องอากงอาม่าอะไรทั้งสิ้นเลยฮะพี่ไม่ได้มาวันนี้เอางี้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรมันพี่ก็เชื่อแอบเชื่อว่าก็พวกคุณก็ลุยไปได้เลยครับกับอารมณ์ของคุณเองกับสิ่งที่อยู่บนจอแล้วก็ว่ากันแล้วก็จบไปไม่เป็นไรฮะเรายังชอบอะไรอย่างนั้นอะอยากรู้พี่ว่าการอายุยืนมากๆอะค่ะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายค่ะเชียร์พี่อายุยืนมากๆหมายถึงพี่ป่ะหรือว่าหมายถึงใครนะฮะหมายถึงสมมติหนูละกันถ้าหนูอายุยืนมากๆเงี้ยพี่ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายอะค่ะโชคร้ายว่ะโชคร้ายโชคร้ายเราว่าจะยิ่งเหงาขึ้นไปเรื่อยๆแบบแล้วก็ตั้งคำถามมากๆแล้วก็ค้นหาความหมายหนักมากไปเรื่อยๆสักอย่างอ่ะแบบมันไม่เบาอ่ะอันนั้นได้ไหมเราตอบถูกป่ะครับหรือว่าไม่เนาะเรารู้สึกว่ามันส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะหมายถึงว่าจากเด็กจนโตอ่ะ
มันหนักๆว่ะมันไม่ได้แบบแต่แค่อาจจะมีทริคเซียนพอที่จะหาวิธีผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยไปได้บ้างถ้าเกิดแบบเป็นคนที่จับจดเครียดมากๆก็แย่เหมือนกันประมาณนี้ขอบคุณมากมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับไม่มีแล้วครับก็ขอบคุณครับทุกคนที่มาเพราะว่าหนังหลายปีมากแล้วยังมาได้ดูกันแล้วก็ขอบคุณทางด็อกด็อกด้วยนะครับพีธิดาด้วยครับนบด้วยครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอจะขอบคุณให้กวีก่อนทั้งสองท่านด้วยนะครับ